สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ Channel นะคะพอดีเมื่อสักครู่นี้ป้าเปียกลงไลฟ์ที่ไลฟ์สดนะคะป้าเปียกผ่านมาพอดีเจอสวนอินทผาลัมนะคะเจอสวนอินทผาลัมเดี๋ยวป้าเปียกซูมเข้ามาใกล้ๆนะป้าเปียกก็ยังไม่เคยมาเที่ยวสักทีนะคะอยู่ไม่ไกลบ้านนะคะโอ้เดี๋ยวสักวันนึงมีเวลาป้าเปียกจะมาเที่ยวที่นี่นะคะจะพามาเที่ยวชมสวนตรงนี้แต่ตอนนี้ป้าเปียกขออัดคลิปดูสวนเขาไปก่อนนะคะจอดรถที่ข้างทางนะคะอุ้ยเป็นสวนอินทผาลัมที่น่าสนใจมากเลยเขาได้ผลแล้วนะคะตรงนี้น่าดูมากเลยอ่ะถ้าเผื่อถึงฤดูกาลที่เขาขายนะคะที่เขาขายป้าเปียกก็ว่าน่าสนใจมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าอยู่ไม่ไกลบ้านเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมเอาว่าที่อำเภอที่ป้าเปียกอยู่ก็มีแต่อันนี้เป็นอำเภอใกล้เคียงใช่ไหมคะคุณลุงเป็นอำเภอใกล้เคียงไม่ใช่อำเภอที่ป้าเปียกอยู่รอยต่อกันนะคะอันนี้อยู่อำเภอสว่างวีระวงนะคะอำเภอสว่างวีระวงป้าเปียกจะอยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหารนะคะของจังหวัดอุบลราชธานีแต่ตอนนี้ก็ดูสิคะป้าเปียกอยากจะไปเดินเลาะดูมากเลยแต่เอาไว้วันหน้าก็แล้วกันนะคะเอาไว้วันหน้าเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ป้าเปียกมีภารกิจอื่นนะคะแค่ให้คุณลุงเห็นไหมคะเนี่ยคุณลุงพาออกมาก็เห็นสิ่งดีๆสวยงามเรามีสิ่งดีๆให้น่าชื่นชมให้น่าชมให้น่าเลาะดูชมเยอะทีเดียวนะคะนี่เป็นสวนอินทผลัมอันนี้จะอยู่อำเภอสว่างวีระวงใช่ไหมคะคุณลุงที่เขาห่อไว้ก็มีนะคะที่เขาไม่ได้ห่อก็มีดูสิคะเขาทำสวนได้ผลนะคะเนี่ยแล้วที่ผ่านมาตรงนั้นก็เป็นสวนทุเรียนสวนมะนาวความจริงแล้วเกษตรบ้านเราเมืองเรานี้ก็มีที่น่าให้ดูชมเยอะแยะหลายที่หลายแห่งนะคะเนี่ยป้าเปียกก็ผ่านมาพอดีผ่านมาเจอเขามีตั้งนานปลูกจนได้ผลแล้วแต่ว่าป้าเปียกก็ไม่ได้มาดูสักทีนะคะอันนี้ห้ามเข้าค่ะส่วนบุคคลนะคะเดี๋ยวป้าเปียกฝั่งโน้นเป็นอินทผลัมนะคะฝั่งโน้นเป็นอินทผลัมและฝั่งนี้ก็เป็นสวนมะม่วงหิมพานต์นะคะเห็นไหมคะแล้วก็จะมีสวนยางด้วยใช่ไหมคุณลุงมีต้นยางด้วยใช่ไหมคะมีมะม่วงหิมพานต์เป็นสวนผสมเป็นสวนผสมที่น่าดูมากนะคะอยู่ไม่ไกลมีที่เที่ยวเยอะเลยนะคะถ้าเข้าเปิดโอกาสให้เที่ยวแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ป้าเปียกก็ไม่กล้าเข้าไปนะคะต้องสอบถามดูก่อนว่าเข้าไปดูชมได้ไหมอะไรยังไงนะคะสำหรับสวนอินทผลัมเมื่อสักครู่นี้ก็เขียนเอาไว้ว่าสวนส่วนบุคคลห้ามเข้านะคะป้าเปียกก็เลยยังไม่กล้าเข้าไปดูนะคะเอาไว้วันหลังสอบถามดูก่อนตรงนั้นก็จะเป็นสวนยางนะคะริมทางข้างทางก็จะมีสวนยางให้ชมให้ได้เห็นความร่มรื่นเยอะทีเดียวนะคะทางที่คุณลุงกำลังพาไปชมนะคะแล้วชมตามชนบทนะคะก็มีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรดีๆให้เราได้ชมเห็นไหมครับคุณลุงพามาทำภารกิจแต่ป้าเปียกขอร้องขอให้คุณลุงพามาไม่ใช่ขอร้องขอให้คุณลุงพามาชมเที่ยวชมสวนชนบทนะคะตอนนี้คุณลุงกำลังพามาแวะที่ตลาดที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะเป็นตลาดในหมู่บ้านนะคะตอนนี้คุณลุงกำลังลงไปดูให้ป้านะคะคุณลุงกำลังลงไปดูให้ป้าเปียกว่ามีเห็ดไหมเราไปตามถนนตามที่เคยมีเขาเอามาวางขายตามข้างทางมันอาจจะค่ำเกินไปแล้วมันก็เลยไม่มีนะคะตอนนี้คุณลุงกำลังลงไปดูที่ตลาดที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะจะเป็นบ้านสร้างแก้วตอนนี้กำลังอยู่ที่ตลาดบ้านสร้างแก้วนะคะปกติก็เคยมีอาหารป่ามีของป่ามาขายเยอะเหมือนกันนะคะก็เลยลองลงไปดูอันนี้เป็นตลาดบ้านสร้างแก้วนะคะก็ตลาดใหญ่พอสมควรอยู่นะคะแต่ที่ป้าเปียกไม่ลงไปเพราะว่าป้าเปียกก็เลยทำคลิปนะคะทำคลิปอยู่ตรงที่รออยู่บนรถนะคะดูซิลุ้นว่าคุณลุงจะได้อะไรออกมาจากตลาดแห่งนี้นะคะ
ตอนนี้ป้าเปี๊ยกก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะคุณลุงพาไปเลาะเที่ยวตามหมู่บ้านต่างๆตามตลาดตามนู่นนี่นั่นหาซื้อของนะคะแล้วก็ไปภารกิจไปดูของบางอย่างที่ร้านค้าด้วยนะคะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะก็ค่ำมืดพอดีเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าเปี๊ยกก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะกดแชร์ป้าเปี๊ยกด้วยเนอะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ